สบายดีสบายดีน้องสาวชื่อหยังชื่อจอนนี่น้องฝนเห็นเรานะครับผมเลยสงสารอีตนเพื่อนเนาะเอาเฟืองให้เด้ออันนี้เพิ่นทุกยังหยากอยู่นะครับผมอาบน้ำก็อาบรวมกันเป็นกลุ่มอันนี้นะครับอันนี้ของเพิ่นเฮ็ดให้ได้นี่เนาะสิงคโปร์เนาะผู้ภาษาลาวสูงเด้อภาษามงน้องซื้อหยังเว้าใหม่เนาะยี่ยามยี่ยามนะครับผมอันนี้เอิ้นหยังก็นี่กะเยกะเยสบายดีสบายดีน้องสาวซื้อหยังซื้อจอนนี่จอนนี่โดยอันนี้อยู่บ้านใดเมืองใดแล้วนี่นะอยู่บ้านสลาภูคูณเมืองภูคูณอันนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมได้เดินทางมาฮอดมาจอดมาถึงนะครับผมเมืองภูคูณนะครับผมเมืองภูคูณในแขวงอย่างน้องอยู่แขวงหลวงพระบางแขวงหลวงพระบางโอ้หลวงพระบางเนี่ยเว้าม่วนเด้อพี่น้องเด้อผู้สาวก็งามอีกนะครับผมได้ข่าวว่าน้องเป็นเจ้าของเฮือนพักมันบอกแม่นเฮือนพักซื้อหยังซื้อบ้านพักเกษนาเกษนาแม่นทางไปเสียงขวางแม่นประมาณ2กิโลเมตรเนาะแม่นจากวงเวียนจากวงเวียนภูคูณนี่แหละครับผมเอาเอิ้นผู้คนมาเที่ยวนะครับผมมาฮอดมาจอดมาถึงมาพักบ้านพักเพิ่นนะครับผมเพิ่นบริการดีนะครับผมนิสัยดียิ้มง่ายคุยเก่งนะครับผมนี่ดีอันนี้เขาเอิ้นภูคูณบ่ทางหลังนี่น้องแม่นโอ้โอ้วิวงามเด้อน้องสาวเบิ่งดักว่าป้าผู้น่ะผู้น่ะวิวงามนะครับผมคนก็งามอีกฮะดีอันนี้มันมีเทศกาลมีงานอย่างบ่ประจําปีอยากหูแน่อยากหูบ่มีมีแต่บ่อนเที่ยวก็มีแต่สวนสตอกับสารคําโอ้สวนสตอเบอรี่แม่นอันนั้นบ่ผู้น่ะผู้น่ะผู้น่ะสีไปเนาะอยู่ทางดูทางเวียงจันทน์ก็มีแต่ไปทางหลวงพระบางก็ได้อืมสวนสตรอเบอรี่แม่นมันจะมีทางมีป้อมน้ำมันใหญ่แล้วมีทางแยกเข้าอ๋อเบิ่งมุมกว้างเด้อพี่น้องเด้อแม่นยามนี้แม่นกำลังมีมากสตรอเบอรี่หลายอ๋อตอนนี้นะแม่นอากาศเป็นอะไรบอกเพิ่นหนูฮะอากาศหนาวนะเบาได้เห็ดมานี่รู้สึกว่าหนาวแต่ยามนี้ขึ้นว่าฮ้อนเหรอได้ฮ้อนเลยเนาะแต่ละมือเป็นแบบหนาวแล้วมอกจนเต็มนี่เลยโอ้ปกตินี่บ่เห็นเลย 8:00-7:00 นี่เนาะแม่นมันสิมีแต่หมอกแม่นอืมเบิ่งเอาพี่น้องข้างล่างพุ่นน่ะป้าวิวงามเด้อน้องยังไปโรงเรียนอยู่เนาะนี่เนาะแม่นไปโรงเรียนผู้งามเด้อบอกชื่ออีกทีนึงแน่ชื่อจอนนี่จอนนี่ชื่อภาษาอังกฤษเนาะเอ้ยแม่แต่งดีแม่ตั้งให้เนาะแม่นน้องจอนนี่เพิ่นนะครับผมป้าวิวงามอีหลีน้องจอนนี่พุ่นน่ะให้ท่านผู้ชมเบิ่งเด้อครับผมป้าแม่หยังอ่ะน่ะตัวใดอันนั้นแหละอยู่ในกล่องน่ะอันนั้นแม่นห้องการเมืองอ๋อห้องการเมืองห้องการปกครองแม่นโอ้วิวงามอีหลีเด้อพี่น้องเด้อมาเที่ยวแล้วก็มาพักเฮือนพักน้องเพิ่นนะครับผมน้องจอนนี่เพิ่นนี่แหละเด้อเอาเดี๋ยวไอ้สิลงไปตลาดเลยเด้อบัดนี้เด้อโดยขอบใจโอเคโอเคตอนนี้เฮาได้มาฮอดแล้วนะครับผมอันนี้สิเป็นวงเวียนเมืองภูคูณเด้อพี่น้องเด้ออืมเมืองภูคูณนี่มันสิหนาวตลอดปีเด้อครับอืมหนาวเมิดปีเลยบ่มีฮอดนะครับผมขนาดแดดออกก็ยัง26องศานะครับผมพี่น้องเบิ่งเอา26องศานะครับผมข้างบนสิเป็นตลาดนะครับผมเดี๋ยวเฮาสิพาย่างไปเบิ่งเด้อเป็นตลาดน้อยนะครับผมตลาดซุมซนบ่อนจอดรถโดยสารรถบรรทุกนะครับผมเพิ่นมาซื้อเครื่องอยู่เครื่องกินนะครับผมเดี๋ยวเฮาสิลงไปเบิ่งนะครับผมเก็บชมบรรยากาศนะครับผมวงเวียนภูคูณเด้อพี่น้องเด้ออันนี้คือวงเวียนภูคูณนะครับผมอากาศดีครับผมยามสาวๆแบบนี้เนาะผู้สาวก็มีเด้อเมืองภูคูณนี่นะครับผมสาวนักเรียนบ่ได้ไปเรียนบ่เลิกแล้ว
เอาคือเลือกไวแท้บวกขึ้นห้องผู้สาวมีแต่ผู้งามเนาะเอาเขาจะไปเบิ่งตลาดทางพุ่นเด้ออากาศดีครับผมขนาดแดดออกกันยัง26องศาเด้อพี่น้องเด้อเบื้องรอบๆครับผมเมืองกำลังพัฒนานะครับผมถนนหนทางกำลังซ่อมแปลงให้ดีขึ้นนะครับผมข้างบนนี้จะเป็นร้านขายเครื่องนะครับผมขายของยู่ของกินนะครับผมเครื่องกินนะครับผมยามแรงๆนะครับผมมีตลาดนัดนะครับผมขายผักขายปูขายปลาประมาณนั้นนะครับผมเฮาสิไปเบิ่งนะครับผมเพิ่นเอาอะไรมาขายบ้างนะครับพี่น้องอันนี้น่าจะเป็นอาหารสำเร็จรูปนะครับผมพี่น้องเป็นขายประมาณนี้นะครับผมภายยากกระจอดกระแวรถนะครับผมมาซื้อนะครับผมของยุคของกินนะครับผมตลาดสี่แยกคูคูนบ่แม่สี่แยกวงเวียนเนาะขายดีบ่เอ้ยไปเรื่อยๆเนาะคนอยู่นี่ส้นมาร์กส้นเท่าหยังสามส้นสาดส้นสาดได้แน่เอ้ยโอ้ลาวเทิงลาวสูงลาวลุ่มเนาะมีป้าป่นกันเนาะใส่ในเห็ดยางสดๆเลยเด้อพี่น้องเด้อเลยอยากกินกาแฟมาจอดมาแวมาซื้อซอยเอ้ยเพื่อนเด้อนี่ดีภาคขนาดเนาะนี่ดีบรรยากาศนะครับผมขึ้นโนนขึ้นมานะครับผมเพื่อนที่ขายอยู่ชั้น2นี้สบายดีขายดีบอสวงนี่ธรรมดาเพิ่นเว้านะนี่ดีขนมนะครับผมอันนี้เป็นขนมเวียดนามเนาะมีหลายโซนซาดเนาะทั้งไทยทั้งเวียดนามนะครับผมมักส้มมีมาทุกอย่างนะครับผมขนมประเภทของยู่ของกินนะครับผมหิวข้าวหิวน้ำก็จอดแว่ได้เนาะนอนไม่เท่ามีข้าวเขาเปียกบ่บ่ได้มีบ่ได้เฮ็ดเนาะครับผมเอาเฮาไปเบื้องร้านต่อไปเด้อพี่น้องเด้อคักเนาะอากาศดีวิวงามๆครับผมอยู่สูงได้นี่นะเป็นตลาดอยู่สูงแบบนี้นะครับผมขึ้นสันเทิงมานี่ดีสบายดีอันนี้ขายของเย็นเนาะโอ้มีลูกศอกลูกศิลป์มีมาเลยนะครับผมด้านในนะครับผมประเภทแบบนี้เด้อนี่ครับผมเฮาสิเก็บชมบรรยากาศให้เบิ่งเด้อพี่น้องเพิ่นเฮ็ดสันวางนะครับผมนี่ดิโอ้ขี้ฝุ่นหลายแน่จักหน่อยเนาะมีนะครับของกินมีทุกอย่างเลยนะครับผมอันนี้เส้นดำอันนี้เป็นเส้นหยังเนี่ยเซซวนโอ้เพิ่นกินอาหารแบบจีนเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าคนจีนก็มาหลายเนาะมาอยู่ลาวนี่เพื่อนมาขายเครื่องนี่ดีประเภทแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นแจ่วซินดาดโอ้แจ่วซินดาดก็มีเด้อนางนกหลวงพระบางเพื่อนส่งมาตะหลวงพระบางเนาะแจ่วเสสวนนี่ดีแจ่วเสสวนเห็นแล้วประมาณนี้นะครับพี่น้องนี่ดีอุ้ยเครื่องกินเครื่องของขายหลายเลยสบายดีร้านนางยังเนี่ยฮะนางอิ้วขายดีบ่พอได้ขายเนาะโอ้เพิ่นมาไม่ยังอ่ะนะเพิ่นขายข้าวเหนียวนําเด้อพี่น้องเด้อใครอยากกินก็มาซื้อได้เนาะข้าวเหนียวโลเท่าใดน้องดีๆป๊าหมดแล้วถ้าอีกหน่อยนึงเนาะพี่น้องอันนี้ขอเบิ่งหน่อยเด้ออาหารนี่กุนเสียงแดงอันนี้เนาะใส่อั่วก็มีเด้อพี่น้องเด้อใส่อั่วเมืองภูคูนอันนี้ใส่ตันเนาะใส่หมูว้ามีทุกอย่างเลยนะครับผมมีฮอดแหนมพี่นะแหนมก็มีอันนี้ตลาดน้อยเนาะอันพวกอันของสดเด้พวกผักพวกหยังตลาดเทิง
อ๋อเพื่อนบ่ได้มาขายผีหรอบ่บ่แยกกันแล้วเนาะปิงป่านี่ดิป่าทั้งพี่มักก่อนนะครับป่านินป่านินอันนี้ป่าจะก็ป่าสะกางป่าน้ำยังป่าน้ำบ่มีน้ำโขงได้เนาะอยู่นี่เออป่าวังเวียงนี่นะป่าวังเวียงเพิ่นรับมาเนาะโอ้ปิงหนูก็มีพุ่นน่ะกะฮ้อโอ้โหบ่แม่นหนูเด้อโอ้หากินยากเด้นี่เนาะเออหากินยากเด้อพี่น้องเอ้ยกะฮ้อบ่แม่นกะฮอกดอนดอกเนาะกะฮอกดำกะฮอกบินฮอกในฮะฮอกในฮอกในตัวแดงๆโตเท่าไหร่นี่ฮะ 60,000 เด้อพี่น้องเด้อเอาแวะมาซื้อได้เด้อเพิ่นขายตลอดบ่แม่น24ชั่วโมงบ่จักโมงหรือ2โมงบ่แม่น2ทุ่มอืม3ทุ่มเนาะเออประมาณนั้นอันนี้แม่นหยังนกนกกระทาบ่นกกระทาเวียดนามบ่นี่ไม้เท่าไหร่นี่นะ 25,000 เด้อพี่น้องเด้อปิ้งไก่เด้ไม้เท่าไหร่30เป็ดเนาะขาเป็ดบ่แม่นไก่เด้อแกงหน่อไม้ก็มีอ้าวมันมาเด้อเออซื้อร้านน้องเพิ่นเด้ออันนี้เป็นขนมเด้อของฝากของตอนผู้เศษผู้สาวก็มีเด้อพี่น้องมีทุกอย่างเลยนะครับผมของเวียดของไทยผสมกันมีทุกอย่างเลยอันนี้ร้านกับประเภทคล้ายๆกันนี่แหละพี่น้องอันนี้ของอยู่ของกินก็คล้ายกันนะครับผมบรรยากาศดีนะครับผมขนาดแดดออกยัง26องศานะครับผมบ่ร้อนนะครับอันนี้เป็นไข่ลูกเนาะครับตุ่นไข่บ่ตุ่นไก่ไก่ไข่แม่นบ่ตุ่นไก่ไข่บ่อ๋อเอ้าบ่กินไปเท่าเอาให้ไปเท่ามันนี่ดิพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งมาชมเด้อไผเลาะมาเที่ยวนะครับผมก่อนไปหลวงพระบางหรือว่าเสียงขวางเนาะก็แวะมาจอดนะครับผมมาซื้อมาอุดหนุนซอยเพิ่นเด้อขายยังขายหมักไม้อันนี้สบายดีซื้อยังคู่ขายเนี่ยอําไพมีทุกอย่างเลยหมักโมนู่นแสดงหมักโมนะ25 20,000 เนาะเริ่ม 20,000 หมักโมคนจีนมาให้อยู่คนลาวปลูกเนาะในหมักในมาแต่จีนเนาะแม่ค้างามเด้อแม่ค้ายังโสดเนาะโสดตอนนี้แหละโสดตอนนี้โสดอีหลีบ่โอ้เอ้าผู้ใดผู้บ่าวผู้ใดเห็นก็แวะมาซื้อซอยเพิ่นเนาะหาเงินเลี้ยงตัวเองได้พี่น้องเอ้ยเราโสดพี่น้องอยู่นี่เว้าโสดอย่าเว้าได้เขามาอีหลีสิเนาะเอาขอบใจเด้อมันหมานเด้อมือใดก็ยาเนาะคนมักกันบ่เกี่ยวกับมืออันนี้ขนมไข่หยังนี่ขนมอันเขาเอิ้นว่าไหนอยู่ลาวลาวนะครับขนมจืนขนมทอดอันนี้กล้วยจืนกล้วยจืนเด้อพี่น้องเด้อเอาเก็บชมบรรยากาศแค่นี้ก่อนเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งหมู่บ้านเด้อหมู่บ้านตามชนบทแถวผู้คูนหลวงพระบางเสียงขวางนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวสิไปต่อแล้วโอเคขอบใจเด้อสบายดีแม่เฒ่าแม่เฒ่าเป็นคนลาวสูงบ่แม่เฒ่าบ่ภาษาลาวรู้เรื่องบ่ลาวบ่ฮู้บ่ฮู้โอ้ถามได้เราชื่อหยังนี่เจ้าไปยืนอยู่พุ่นลาวถามลาวนี่บ่ฮู้ความลาวก็บ่ได้ฮู้จ้าก็บ่ได้ฮู้จ้าชื่อหยังปอดเทียงเราชื่อหยังฮู้บ่บ่ได้ตียังนางเกียย่างเทียดิเกียย่างเทียลีเทียลีโอ้ภาษาลาวสูงเด้อภาษามงน้องชื่อหยังเว้าใหม่เนาะเงียย่างเงียย่างโอ้เว้ายากนิดหน่อยนึงเนาะมันเป็นคล้ายๆภาษาจีนเนาะมันเจ้าภาษาลาวได้เราบ่ยากดอกหยังเงียย่างเฮาเว้าภาษาลาวได้เฮาอยู่นครพนม
เป็นลาวอีสานเป็นคนอีสานนี่ดีสุดงามนะครับผมอันนี้เอิร์ธอย่างก็นี่กะแยกะแยเอาไว้แบกเอาไว้แบกยังมันแบกขยะฮะแบกขยะเป็นแบกขยะนี่แบกขยะ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 เอาไปยังไปส่วนไปให้เอาไปส่วนไปให้โอ้แบกผักก็ได้เนาะอันนี้กะแยกะแยเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งไว้ลาวสูงอันนี้เป็นเมืองภูคูนเด้อโอ้อันนี้ไปแบกน้ำเนาะไปเติมน้ำโอเคขอบใจเด้อให้ความรู้เนาะพี่น้องคนไทยเพิ่นอยากเบิ่งได้นี่นะมากับแม่เฒ่าสบายดีอยู่ดีมีแห้งเด้อเอาสู้ๆๆโอ้แข็งแรงแข็งแรงพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะส่วนเฒ่าลาวสูงเฮานะครับผมเมืองภูคูนเฮาได้ฮอดได้จอดได้ถึงแล้วเด้อแม่เฒ่าสบายดีเนาะสบายดีอายุเท่าไหร่แล้วจักปีจักปี100ปีแล้ว100ปี100ปายนะพี่น้องขอให้อายุยืนเด้ออายุยืนเด้อไม่เท่าเพิ่นเลยครับผมอันนี้เฮ็ดฟืนบ่ดีนะนี่ฟืนบ่ดังไฟบ่โอ้หลายเนาะฟืนดังไฟนี่เด้อเฮือนลาวสูงขอเบิ่งเด้อมือในหน่อยหนึ่งเด้อพี่น้องอันนี้มันหยังอันนี้นะฮะเข้ากินเข้าให้ปลาหลายเนาะโอ้ขยันเนาะโอ้คนนอนอยู่ก็มีผู้สาวบ่นอนใช่ไหมผู้ชายบ่ได้ไปเฮ็ดเวียกบ่เออบ่ได้ไปคักเด้อพี่น้องเด้อขอเบิ่งได้บ่บ่ได้เบิ่งคิดต่อไฟดิปลาโถควันไฟกับบกขิวบ่โอ้โหบ่เป็นหยังมันบ่ดีเหรอเว้าเนาะมันบ่งามไอ้กะครับขอเบิ่งแน่เพิ่นอยากเบิ่งอยู่ดังไฟอยู่นี่เลยเด้อพี่น้องเด้อเป็นวิถีชีวิตนะครับผมยินดีโอ้เปิดมาเราเป็นหลังบ้านเราเลี้ยงไก่เลี้ยงก่าอยู่นี่เนาะอากาศดีพี่น้องภูคูนนี่อากาศดีขนาดเลยมันหนาวเนาะอากาศหนาวนี่อยู่ไทยอยู่เวียงวังอยู่ไทยครับอยู่ไทย เอ้ยเพิ่นนึ่งข้าวกินบ่นึ่งข้าวกินเนาะพี่น้องเอ้ยเอาเก็บชมบรรยากาศแต่ละเฮือนแต่ละหลังไปนี่แล้วเนาะอันนี้กะแยเนาะกะแยเพิ่นเอิ้นไว้แบกพักแบกน้ำแบกเครื่องแบกของนะครับแบกสิ่งนะครับผมเบิ่งแน่เครื่องของเพิ่นตากไว้นะครับผมนี่ครับแบบนี้เนาะบ่คือคุณยูมันคุณบ่เป็นหยัง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 เนาะมีข้าวกินก็โอเคแล้วเนาะแม่เฒ่าขอบใจเด้อเฮาสิไปเก็บชมบรรยากาศทางในต่อเด้อพี่น้องเด้อพอดีมาแวะข้างทางนะครับผมแล้วพี่การบ่น้องฝนเห็นเรานะครับผมเลยสงสารอีตนเพื่อนเนาะเอาเครื่องให้เด้อมีอยู่มีกินอยู่บ่บ่มีเนาะจนบ่โอ้เบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยไม้ก็ยังจางมานะครับผมเบิ่งแล้วไปตาอีตนลาวมาตะเฮือนเนาะอันนี้มาอาบน้ำพี่น้องเพื่อนอาบน้ำอยู่นี่เนาะกำลังแรงมากอาบรวมกันอยู่นี่อันนี้เอามาม้าให้เด้อน้องฝนเพิ่นเอามาม้าให้พี่น้องแต่อีตนลาวนะครับผมพอดีเห็นคือข้างทางเนาะไปอาบน้ำบาดนี้อันนี้เพิ่นอาบน้ำกินอยู่นี่บ่น้ำกินกันอยู่นี่อันนี้น้ำฝนบ่น้ำต้นห้วยโอ้น้ำต้นห้วยอันนี้เพิ่นอาบน้ำกินดื่มอยู่นี่เนาะช่วงนี้มันหน้าเวียกเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นเลิกจากไร่จากนาจากสวนเนาะไปทางป่าไปเผาสวนช่วงนี้เนาะเพิ่นก็แวะมาอาบน้ำอยู่นี่2โมง3โมงนะครับผมแบบนี้เด้อนี่ดิมาซักผ้าซักแพรสบายดีพาลูกมาซักผ้าบ่แบบนี้เด้อมีบ่อนเดียวนี่บ่อยู่หมดบ้านนะ
บอนเดียวเนาะนี่ดิซักผ้าร่วมกันมันบ่คืออยู่ไทยเลยพี่น้องเอ้ยสะดวกสบายมีน้ำประปาแบบเจ้านะสะดวกสบายแล้วอันนี้เพิ่นทุกข์ยังยากอยู่นะครับผมอาบน้ำก็อาบรวมกันเป็นกลุ่มอันนี้นะครับผมอันนี้เอ้ยเพิ่นพิการอาบน้ำอาบเป็นบ่ฮะอาบเป็นโอ้อาบแบบไหนถูแบบไหนบาดนี้มือฮะเออมือถูแบบไหนมือถูเป็นเนาะนั่งกับเพื่อนเลยเด้อพี่น้องเด้อคุณน่ะเป็นแต่อีตนเราเนาะส่งกำลังแรงใจให้เพื่อนเด้อสู้เด้อสู้เด้อใช้ชีวิตต่อไปนะครับผมเป็นกำลังแรงใจให้เนาะอันนี้มาหิวน้ำไปสายไปอาไปกินเนาะหายใส่ตู้เย็นไปกินบ่มีอยู่บ่ตู้เย็นนะบ่มีทางนี้ปลูกหยังทางนี้น่ะขอถามแน่กูมักเดือยที่เขาถางเขาจูดไหมนะมันเป็นม่องไหมหรือว่าม่องเก่าม่องไหมเอาคือถางไปเรื่อยๆซะถางปลูกนี่บ่โอ้เศร้าทีเพื่อนบ่ที่ถางข้างทางบ่ได้เศร้าบ่ถางเองปลูกเองบ่มีขวดน้ำให้เราบ่น้ำเราให้น้ำขวดน้ำเปล่าขวดน้ำเปล่านะอยู่รถมีขวดหนึ่งบ่เอามาให้ไปเอาขวดน้ำมาให้เราเด้อพี่น้องเด้ออยู่รถผู้ขวดน้ำเราเก่าแห้งผู้น่ะผู้น่ะไอ้เบิ่งเนี้ยผู้น่ะเอาไปกินบ่น่ะหายไปกินบ่โอ้หายไปกินซื้อหยังซื้อหยังฮะนางหางโอ้นางหางคนพิการเนาะคนพิการเป็นกำลังใจให้เพื่อนพี่น้องอย่าน้องฝนเอาขวดน้ำมาให้ขวดใหม่เนาะให้มันสะอาดนี่เดี๋ยววิถีชีวิตชนบทลาวอันนี้หมู่บ้านหยังฮะน้องอ้นน้องอ้นโอ้ลาวเทิงเนาะโอ้น้องอ้นลาวเทิงอันนี้ของเพื่อนเฮ็ดให้ได้นี่เนาะสิงคโปร์เนาะสิงคโปร์คือเขียนว่าสิงคโปร์นะมันมีคนมาเฮ็ดให้บ่โอ้บ่ฮู้เพิ่นก็บ่ฮู้เนาะเอาให้เพิ่นนี่ขวดเปล่าขวดน้ำก็ยังบ่มีใสพี่น้องเอ้ยเรามันเก่าเก่าโพดมันเปื้อนปล่อยกินหมดมีแต่ที่เก็บไว้เดี๋ยวขวดเดียวผู้สาวอยู่ป.ใดแล้วม.ใดแล้วม.ซ่องโรงเรียนอยู่ไสฮะทั้งพี่อันนี้หยุดเรียนเนาะเพิ่นอาบน้ำแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อ อันนี้ถ่ายทอดวิถีชีวิตเนาะอาบรวมกันอยู่นี่ไปเฮาสิไปเบิ่งหมู่บ้านใหม่เด้อไปเด้อพี่น้องเด้อไฟไหม้พี่น้องไฟไหม้คุณน่ะเห็นบ่แดงๆคุณน่ะกระเจ้าเผาป่าเนาะบ่ฮ้อนฮอดผีเลยพี่น้องเอ้ยเพิ่นน่าสิเผาเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเนาะคุณน่ะเสียงดังแตกตับๆๆๆคุณน่ะตัวน่ะสิไหม้ขอภัยเนาะเอาเก็บชมบรรยากาศข้างทางครับผมเพิ่นจูดป่าเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอานี่โอ้คิวกุ๊บเลยเพิ่นสิเฮ็ดให้เฮ็ดสวนเนาะหน้าเฮ็ดให้เฮ็ดนาเด้อนี่นะเพิ่นน่าสิปลูกข้าวโพดมักเดือยหรือว่านําข้าวเข้าให้ข้าวภูเนาะต้องหาอยู่หากินแบบนี้แหละสู้ชีวิตทางลาวเพิ่นเนาะถ้าบ่ให้เพิ่นเฮ็ดแบบนี้จักสิเฮ็ดหยังเนาะพี่น้องเนาะเอ้าดีดีเบิ่งเอาเด้อพี่น้องคอมเมนต์เอาเด้อฮ้อนฮ้อนโอ้ควันควันขนาดเลยปิด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 เชิญก
ด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากที่ชมคลิปนะครับบ่าวเดชนครนมสวัสดีครับ Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ